ื่องลับมาก No Censor สวัสดีครับท่านเสรีครับและแล้วก็ต้องพูดถึงฮะรัฐธรรมนูญฉบับลับลวงหลอกล้มล้างสถาบันโอ้โหบรรดาสอสอสวคว่ำกันไม่เป็นท่าเลยพร้อมเพรียงใจกันเลยทีเดียวตอบไม่ผิดคาดพี่นะตามคาดไม่ผิดคาดพี่นะครับคือพี่ดูกระแสตั้งแต่แรกนะครับพลังประชารัฐบิ๊กป้อมพูดชัดเจนว่าขอให้สอสอเนี่ยอย่าแตกแถวใช่ไหมคะแล้วก็อย่าขาดประชุมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองประชาธิปัตย์พูดชัดเจนมากโดยคุณจุรินทร์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณอนุทินก็บอกว่าอุ้ยตั้งแต่หาเสียงก่อนเรื่องตั้งแล้วเรื่องสถาบันเพราะฉะนั้นพอได้สามพรรคเนี้ยพี่เลยมีความมั่นใจว่ายังไงก็ตามพรรคฝ่ายค้านรวมกันไม่มีทางที่จะชนะได้ อันนี้เฉพาะในส.ส.ทีนี้ในส.ว.เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะแต่เราก็ฟังคนซึ่งมีบทบาทนะคะสมชายแสวงการคำนวณสิทธิสมานเสรีสุวรรณพานนท์กิตติศักดิ์รัฐวหะนะคะวันชัยนะคะคนเหล่านี้แต่ละคนออกมานั้นแสดงทัศนะลงรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประเด็นนู้นประเด็นนี้ต่างๆนานาพี่มั่นใจมากครับมั่นใจแต่ไม่เพียงแต่ไม่คิดว่าคะแนนจะออกมาตลกขนาดนี้แต่พี่มั่นใจยังไงก็ไม่ผ่านทีนี้พอถูกคว่ำเสร็จนะฮะโดยพร้อมเพรียงไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียแล้วหลังจากนั้นมาก็ดราม่าแล้วจ้ะ ตอนนี้ก็เป็นบทดราม่าทั้งไอติมทั้งเปียบุตรโอ้โหอดครวญกันเลยฟังกันหน่อยดีไหมอาจารย์เขาว่ายังไง เขาบอกว่าหลังจากรัฐธรรมนูญร่างฉบับนี้ถูกคว่ำนะคุณเปียบุตรเนี่ยบอกว่าการเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เคยมีเลยที่รัฐสภาจะลงมติรับร่างไม่เคยได้ผ่านไปพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการไม่เคยไปถึงวาระที่สามที่เขาคาดหวังอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าขุนไม่ขึ้นไหมอาจารย์คืออันแรกเลยเนี่ยเขาเรียกรัฐมนตรีฉบับนี้ว่าประชาชนครับคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฉบับประชาชนหรือเป็นฉบับที่คนเพียงไม่กี่คนรวมกันในการเขียนนี่ขึ้นมาจำนวนประชาชน 130,000 กว่าใช่ไหมคะครับแล้วประชาชนที่ไม่ได้ลงชื่อด้วยเนี่ยตกลงเป็นประชาชนไหมต๊อบเป็นประชาชนไหมที่เป็นประชาชนไหมเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามเรื่องของคำว่าประชาชนนะครับทีนี้ที่บอกว่าไม่เคยเลยไม่เคยเลยอย่างเงี้ยนะคะที่จริงเคยนั้นหนึ่งฉบับที่สองใบกับหนึ่งใบเดินผ่านกันเรียบร้อยรอบนั้นก็ทีนะครับจะบอกไม่เคยเลยไม่ใช่ทีนี้ข้อกล่าวหาอันหนึ่งที่เขาพูดก็คือบอกว่าไม่ฟังเสียงประชาชนซึ่งเราพูดไปแล้วนะว่าประชาชนเนี่ยคือใครนะครับส่วนคำว่าไม่ฟังเขาอภิปรายก็ไม่ใช่ดูจากการอภิปรายในสภาไม่ต้องเอาส.ส.เลยนะเอาแค่ส.ว.ทั้งหลายเนี่ยนะครับพี่ว่าเขาฟังแล้วล่ะเขาฟังแล้วแต่เขาปล่อยผ่านไม่ได้ครับคือทั้งฝ่ายนู้นพูดเหมือนว่าโอ้ยนี่ยังไงก็โหวตไม่เอาเขาแน่ๆไม่ฟังเขาเลยไม่จริงเขาจะพูดไปทุกประเด็นเลยนะเรื่องการแทรกแซงศาลนะครับเรื่องการแทรกแซงองค์กรอิสระเรื่องการจะยกเลิกอันนั้นยกเลิกอันนี้เขาฟังนะครับถ่ายทอดสดออกไปทั่วประเทศไทยอ่ะเขาฟังแล้วพอเขาฟังแล้วเขาก็รู้ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยอำนาจของประชาธิปไตยซึ่งมี3อำนาจเนี่ยนะครับก็คือตุลาการบริหารและก็นิติบัญญัติเนี่ยมันจะเหลือ3เพื่อที่จะถ่วงดุลกันจริงหรือเพราะเอาเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นสภานิติบัญญัติจะมีอำนาจล้นฟ้าสารพัดสารพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งองค์กรอิสระไม่ว่าการเข้าไปอยู่ในสภากลาโหมไม่ว่าการจะเข้าไปอยู่ในวงการศาลเฮ้ยมันใช่แล้วหรือยุบโละล้มล้างหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกล่าวหาว่าเขาไม่ฟังเขาฟังแต่ฟังแล้วปล่อยผ่านไม่ได้เพราะถ้าเกิดปล่อยผ่านไปนั้นเนี่ยอำนาจของสภานิติบัญญัตินั้นมันจะเหนืออะไรไปทั้งหมดเลยแล้วเราจะถ่วงดุลกันยังไงล่ะคะแล้วเราจะตรวจสอบกันยังไงล่ะคะมันมีความจำเป็นต้องทั้งตรวจสอบและถ่วงดินถ่วงดุลนะคะเขาเลยปล่อยผ่านไม่ได้อย่าพูดว่าไม่ให้ไม่ฟัง
เขาฟังเขาฟังนะแล้วก็อดครวญต่อเดี๋ยวนี้นะเราเนี่ยปิดรับลงชื่อไปก่อนยังมีคนอีกเยอะที่เขาต้องสิ้นหวังกับการเข้าชื่อแบบนี้บอกโอ้โหไม่ทันเลยไม่ทันอะไรปุ๊บปิดไปเรียบร้อยแล้วจริงๆมีอีกเป็นแสนๆเลยนะก็ในเมื่อคุณพูดว่าคุณยื่นมันตั้งแต่เดือนอะไรตั้งนานมาแล้วทำไมคุณไม่รณรงค์ตั้งแต่ตอนนั้นเล่าคุณมารณรงค์ตอนนี้ใกล้นี้ทำไมล่ะถูกไหมใช่ในเมื่อคุณก็พูดเองว่าคุณไม่รู้คุณไม่อาจจะตรัสรู้ได้เธอคุณใช้คำนี้เลยนะไม่อาจจะตรัสรู้ได้ว่าวาระนี้จะเข้าสภาเมื่อไหร่ในเมื่อคุณไม่รู้ทำไมคุณไม่ถ้าเกิดตั้งแต่เดือนไหนๆนี่มีนาเมษาอะไรสักอย่างเนี่ยนะทำไมคุณไม่ลงไม่ล่ารายชื่อตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่เข้าสภาในเมื่อคุณไม่รู้จะเข้าสภาวันไหนอ่ะแล้วคุณจะรอทำไมอ่ะตอบถูกไหมในเมื่อเราไม่รู้เฮ้ยถ้าเกิดเขาเรียกไปแล้วจำนวนชื่อเรายังไม่พอล่ะเราก็ต้องรีบทำซิคุณมาทำตอนใกล้ๆนี้แล้วมาอ้างบอกว่าเวลามันน้อยไปเอาอย่างนี้ตอบพี่ให้เวลาคุณอีกเป็นปีเลยนะเป็นปีถามคุณจะได้16ล้านเสียงไหมเป็นปีแปลว่าเอาไปอยู่ในนโยบายของการหาเสียงดีกว่ามั้งเอาเลยเอาเลย เอาเลยนะจริงๆคือทัพพี่เนี่ยอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยนะครับ มีการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่าเป็น issue oriented หมายความว่าจับประเด็นขึ้นมาแล้วเอาประเด็นเนี้ยให้พรรคการเมืองเนี่ยตอบ yes or no นะครับซึ่งหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับพี่นะครับเขาบอกเป็นการไปแบ่งแยกประชาชนเขาพูดอย่างนี้แต่อเมริกาเขาใช้มานานแล้วนะทำแท้งเสรีหรือไม่ทำแท้งเสรีเอาหรือไม่เอาพกปืนได้ในที่สาธารณะเอาหรือไม่เอาจะขึ้นภาษีเรื่องของการประกันสุขภาพเอาหรือไม่เอาเขาเล่นกันอย่างนี้นะตอบแล้วถ้าโป๊แบบถูกกฎหมายอ่ะเอาหรือไม่เอาอย่างนี้ได้ไหมคืออันนี้เราเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งแบบ issue oriented ขึ้นมาครับยกประเด็นขึ้นมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสงครามเวียดนามจะต่อหรือไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้บางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยกับพี่เขาบอกว่าอาจารย์อย่างนี้มันก็เป็นการแตกแยกคนเป็นสองกลุ่มเลยนะอย่างบางทีพี่ก็พูดเลยว่า112เอาหรือไม่เอาครับเขาก็บอกอาจารย์นี่ก็คือแตกแยกเลยนะมันต้องชัดนะถ้ามันไม่ชัดนะนะมันจะมีคนที่ตอบแบบสองมืออ่ะ ต้องรู้สำนวนอังกฤษใช่ไหม on one hand and on the other hand นะครับครับเราควรจะมีบ่อนการพนันไหมคือในแง่หนึ่งถ้าเราต้องการเงินจากการท่องเที่ยวมันก็น่านะแต่อีกแง่หนึ่งเราเป็นเมืองพุทธ ตกลงมึงจะเอาแง่ไหนฝั่งนึงก็หอมหวานอีกฝั่งนึงก็แบบมันรู้สึกมันไม่ได้นะเราควรเลือกตั้งผู้ว่าไหมที่จริงแล้วถ้ากระจายอำนาจมันก็น่านะแต่มามองอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดมาเฟียได้ซึ่งตรงนี้อเมริกาเขาจะไม่ยอมเลยนะเขาบอกคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณพูดมาในประเด็นเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นข้อเสนอแหละโอเคอาจารย์คนอาจจะเห็นด้วยกับอาจารย์หรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับอ่ะนี่ลองฟังอีกฝากฝั่งนึงฮะด้านไอติมหน่อยไอติมเนี่ยไม่รู้อาจารย์จะแล่เนื้อเฉือนหนังเอาเกลือทาแล้วเอาไปตากแดดหรือเปล่านะ ก็คือว่าไอติมก็ออกมาอดครวญเหมือนบอกว่าผมเนี่ยผิดหวังเป็นคนรุ่นใหม่นะน่าเสียดายนะที่มีความคิดเห็นอะไรแบบนี้ตรงที่ข้อเสนอของเราไปในทางที่เหมือนกับว่านำไปปฏิบัติในสังคมแล้วเขาก็ยืนยันจุดยืนนะครับว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยไม่ได้สุดโต่งเลยท่านผู้ชมหรือพยายามให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบแต่เขาไม่อยากให้ติดกับดักวาทกรรมสุดโต่งที่พูดกันในสภาก็จริงๆแล้วเขามีโอกาสนะในการที่เขาเข้าไปในสภาเนี่ยเขามีโอกาสในการจะชี้แจงประเด็นต่างๆที่เขานำเสนอในรัฐธรรมนูญที่เขาอยากจะแก้แต่ปรากฏวิธีการพูดของเขาเนี่ยนะคะเขาดันไปทำให้คนเนี่ยไปโฟกัสที่เรื่องหนึ่งที่มันไม่ใช่ประเด็นคือเรื่องการเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าไวรัสนะครับนี่แหละคือการที่เขาพูดถึงโรค3โรคเนี่ยนะคะโรคไม่ทัดเทียมโรคเศรษฐกิจตกต่ำนะคะโรคของประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วก็มันรุนแรงขึ้นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นไวรัสเนี่ยนะคะซึ่งแรมโบ้เข้ามาตอบโต้ว่าเฮ้ยไม่ใช่นะพลเอกประยุทธ์นี่เป็นยารักษานะพลเอกประยุทธ์นี่เป็นไวรัสป้องกันเลยทีเดียวนะคือตอนเวลาที่ตอนวาดรูปเนี่ยสมัยเรียนวาดรูปตอนจำได้ไหมอาจารย์เขาจะสอนเราว่ามันต้องมีจุดโฟกัสคือรูปเราทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีจุดโฟกัสเพื่อให้มองตรงไหนถูกไหมคะเช่นเดียวกันท็อปพูดอะไรก็ตามท็อปอาจจะพูด10นาที15นาทีแต่คนเขาไม่ได้สนใจทั้ง15นาทีนะท็อปเขาจะเลือกสนใจจุดใดจุดหนึ่งนะคะ
ที่เขาคิดว่านั่นคือไฮไลท์ของท็อปทีนี้ในเมื่อเขาพูดเนี่ยไอ้ประเด็นบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นไวรัสนะคะที่ทำให้เกิด3โรคนั้นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นที่ว่าควรจะทำอะไรควรจะทำอะไรควรจะทำอะไรมันด้อยไปเลยคนไม่สนใจคนก็ไปจับประเด็นนี้เอาตัวเนี้ยขึ้นมาตรงเนี้ยนะคะต้องรู้ไหมในโฆษณานะถ้าเกิดต้องการนำเสนอภาพของอันนี้นะแต่บังเอิญภาพนี้เด่นกว่านะ อันเนี้ยเขาเรียกว่าวิดีโอแวมไพร์ครับคือเป็นแวมไพร์ดูดความสนใจจากอันนี้มาอยู่อันนี้แวมไพร์เลยนะเป็นแวมไพร์คือต้องอยากให้เขาสนใจอันนี้ถูกไหมพันจันเลือดเป็นอยู่ที่นี่ใช่ไหมแต่ต้องไปทำรูปนี้เด่นกว่าใช่ไหมไอ้รูปนี้ก็จะดูดเอาเลือดจากตรงนี้มาแล้วคนก็มาสนใจตรงนี้ครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าต๊อปมีคำพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องการที่อยากจะพูดแต่บังเอิญต๊อปมีคำพูดอะไรอันหนึ่งซึ่งฟังแล้วมันติดหูมากเลยคนก็เลยไปจำคำพูดนี้ไอ้คำพูดที่ต๊อปต้องการอยากจะนำเสนอเขาไม่สนใจอันนี้เรียกออดิโอแวมไพร์ค่ะใช้เสียงเสียงดูดเลือดเสียงนะมันมีภาพดูดเลือดมันมีเสียงดูดเลือดเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้นะอาจจะเรียกว่าคอนเทนต์แวมไพร์ครับโอ้อาจารย์ตีได้เก่งมากเลยนะเป็นแวมไพร์ดูดเนื้อหาค่ะนะคะคือเนื้อหาที่เราจะได้ฟังเรากับไม่สนใจเราไปสนใจเนื้อหาที่มันไม่ใช่ประเด็นแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วอาจารย์เรื่องของรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าฉบับประชาชนที่ว่าถูกตีตกไปเนี่ยนะเอาล่ะในเนื้อเสนอแบบนี้แล้วมันไม่ผ่านทีนี้ถ้าเข้าไปบรรจุอยู่ในนโยบายของพรรคก้าวไกลตามที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังครับทุกคนเราจะมีแนวที่สบายใจเลยคิดว่าไปได้ถ้าคุณคิดว่าการนำเสนอว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่น่าจะหาเสียงทำให้คนนิยมพรรคคุณได้ทำเลยอันนี้เป็นเสรีภาพไม่มีใครห้ามเพียงแต่เตรียมตอบคำถามนะคะแก้ประเด็นไหนบ้างคะตรงนี้แหละคือไฮไลท์สำคัญเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะหมดหนึ่งหมดสองจะแก้ไหมคะ112จะอยู่ไหมคะหมดเหมาหมดเตรียมตอบแล้วกันค่ะเอาล่ะครับ